ำลังเป็นที่สนใจของสังคมอย่างมากสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ภายหลังดาราสาวพิงกี้สาวิกาพร้อมคุณแม่ถูกดำเนินคดี Forex 3D ซึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมากและเงินในกระบวนการนี้เกือบ 2,500 ล้านบาททำให้ดาราสาวพร้อมคุณแม่ไม่ได้รับการประกันตัวต้องเข้าคุกทันทีเนื่องจากศาลพิจารณาแล้วว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูงและมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลจึงเกรงว่าจำเลยน่าจะหลบหนีและล่าสุดก็เกิดประเด็นขึ้นอีกครั้งเมื่อนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความพาตัวแทนผู้เสียหาย30คนเดินทางเข้าร้องทุกข์แจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับยูทูบเบอร์ชื่อดังอดีตนักร้องหลังถูกหลอกลงทุนผ่านแอปพลิเคชันรวมมูลค่าความเสียหาย 2,000 ล้านบาทก็อย่างนี้ผู้เสียหายกลุ่มนี้นะฮะมีการร้องเข้ามาบ่อยมากนะร้องเข้ามาที่ช่อง3ที่รายการผลกระแสนะครับร้องบ่อยมากต้องบอกก่อนจนเราเนี่ยเข้าไปเช็คในเพจว่ากลุ่มเดียวกันไหมเป็นรายเดียวกันไหมสรุปเป็นผู้ต้องหารายเดียวกันนะครับแล้วจริงๆอันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กมากนะทราบว่ามีผู้เสียหายร่วมนะครับร่วมถึง 6,000 คนเลยนะอันนี้เยอะมากนะแล้วก็ผู้เสียหายที่ลงทุนสูงสุดเนี่ย18ล้านบาทนะครับประเด็นที่เราต้องเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยดันไปเกี่ยวข้องกับเคสที่สิงคโปร์800ล้านด้วยผู้เสียหายรายเนี่ยเป็นรายเดียวกันเหมือนว่ากลุ่มพวกนี้เขาจะเป็นกลุ่มคล้ายๆเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันทำอีกกลุ่มนึงก็เป็นเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรนะฮะจนเป็นมูลค่าถึง800ล้านไอ้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มใช้ความมีชื่อเสียงนะครับมาชวนร่วมลงทุนนะครับให้เทรดหุ้นมูลค่าความเสียหายรวมๆที่ทนายตรวจสอบมาแล้วนะฮะร่วม 2,000 กว่าล้านนะไม่ใช่พันล้านนะ 2,000 กว่าล้านนะครับแล้วอาศัยว่าจากที่เราตรวจสอบข้อมูลนะครับเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะฮะเป็นอดีตนักร้องเป็นอดีตแดนเซอร์แล้วก็ในโปรไฟล์ IG เนี่ยรู้จักกับศิลปินดาราหลายท่านนะครับแต่ในที่นี้ผมจะพูดถึงศิลปินดาราที่ผมคุ้นเคยนะก็คือมีการกล่าวอ้างว่าไปรู้จักกับนิกกี้เมาส์สปอยเมื่อเช้าผมโทรถามแล้วเขาไม่รู้จักนะแต่ยอมยืนยันว่าผู้เสียหายทั้งที่กล่าวอ้างใครไปทั้งหมดเนี่ยดาราพวกนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับอันนั้นเป็นคำกล่าวอ้างเองแต่ถ้าที่เราทราบเนี่ยก็คือยูทูบเบอร์ชื่อดังรายนี้นะครับก็คือเป็นอดีตนักร้องนะครับเป็นอดีตแดนเซอร์นะครับร้องเกี่ยวกับประเทศเกาหลีอะไรเนี่ยแหละนะลองไปดูนะครับทนายจะไม่ยืนยันนะในข้อเท็จจริงทีนี้ที่เราเป็นประเด็นสำคัญนั่นเลยไอการเชิญลงทุนหลอกร่วมลงทุนครั้งนี้นะฮะผู้เสียหายบางรายเนี่ยพ่อแม่เขาเส้นเลือดสมองแตกเลยบางรายเนี่ยเครียดจนแบบไฟไหม้บ้านก็ไม่มีทางที่จะเข้าไปรักษาเยียวยาตัวเองได้อะไรเงี้ยดูแลบ้านอะไรได้คือเยอะมากจริงเคสนี้เคสใหญ่นะใหญ่มากเขาเพิ่งมาทำที่เราไปเช็คข้อมูลนะเราศึกษาข้อมูลร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางลับนะครับเขาเพิ่งเข้ามาทำเขาผันตัวมาทำเรื่องนี้นะครับแล้วคือโปรไฟล์เนี่ยเดี๋ยวเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนโปรไฟล์เนี่ยอย่างสมมติเขาจะอ้างงี้เขาจะอ้างงี้นะทนายก็มือสั่นนะไม่ได้นอนเลยผ่านไป16นาทีกำไร 3,000 96,000 บาททท.เทคนิคใครเทคนิคมานะจ๊ะ15นาทีก็แสนได้นะอันนี้คืออันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทำให้หลงเชื่อนะครับสู้เต็มที่เพื่อทุกคนโดนโควิดนี้เราจะรวยนะครับไหนใครอยากเทรดบ้างนะรอรับกำไรกันเลยนะคะเห็นไหมนะอันนี้อีกนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสนใจหารายได้จริงจังทัก DM มาเลยค่ะโควิดนี้เราต้องรอดนะ40นาทีเพิ่มเนี่ย720อะไรเขาสิงค์ US อะไรเขาเนี่ย 23,000 นะเทรดเองเทรดจริงไม่พูดเยอะใช่ถูกซึ่งตรงนี้นะถ้ามันไม่ใช่ผู้เสียหายคืออย่างนี้ไอ้ข่าวการโกงเนี่ยเราเห็นเยอะแต่ไอ้เรื่องเทรดหุ้นเนี่ยมันก็มีเยอะผมมองเรื่องกระบวนการการเข้ามารับราชการทหารตำรวจการช่วยราชการ
คือใครเป็นมือที่มองไม่เห็นใครเป็นคนขอใครเป็นคนเซ็นนะครับอันนี้ประชาชนสงสัยสังคมสงสัยแล้วเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันตรวจสอบได้จริงไหมไอ้คำกล่าวอ้างที่บอกว่ารับเข้ามาอายุเกิน35ด้วยความว่าขาดแคลนบัญชีปวส.ผมก็แค่อยากถามว่าเด็กที่จบปวส.อายุไม่ถึง35เยอะแยะนะครับแล้วทำไมมาทำบัญชีไม่กี่เดือนเองอ่ะก็ไปสันติบาลแล้วอยู่สันติบาลไม่กี่เดือนอ่ะนะครับก็ไปกรมน.แล้วทำงานยังไงก็ไม่รู้นะอันเนี้ยต้องตรวจสอบได้ต้องชี้แจงให้ได้มันดูย้อนแย้งอ่ะนะมันดูไม่สมเหตุสมผลข้อแรกก่อนแล้วข้อที่2เนี่ยมันเป็นคือผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นอำนาจของประชาชนอยู่หรือเปล่าถ้าอำนาจประชาชนจริงคุณต้องมาตอบคุณต้องยิ่งออกมาชี้แจงให้โปร่งใสและการกล่าวอ้างไปถึงตัวผู้ต้องหาเนี่ยได้พูดถึงว่าเป็นนั่นนี่หรือผู้เสียหายกล่าวอ้างไปถึงสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาอย่างเงี้ยคือผมพูดตรงนี้เลยนะถ้าไม่ใช่ท่านออกมาชี้แจงเถอะเพราะท่านคือสภาที่ทรงเกียรติเวลาเราพูดว่าเป็นผู้ทรงเกียรติเนี่ยผู้ทรงเกียรติเนี่ยถ้ามันไม่เกี่ยวท่านออกมาชี้แจงเลยทำให้เรื่องนี้มันใสบริสุทธิ์ประชาชนรับได้อยู่แล้วไม่เกี่ยวกับท่านก็คือไม่เกี่ยวโดนเอาไปถูกอ้างก็บอกแต่เพียงแต่ตอนนี้สังคมประชาชนก็ถามว่าไอ้กระบวนการเนี่ยเข้ารับราชการทหารตำรวจการขอให้ช่วยราชการเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันมีขั้นตอนอย่างไรหรือไม่นะครับที่มันถูกต้องไม่ใช่คุมเครือแบบนี้นะตอนนี้มันงงไปหมดแล้ว35รับขาดแคลนปวส.บัญชีอายุไม่ถึงก็มีทำไมไม่รับมันต้องเอาให้ตรงใครเป็นคนขอใครเป็นคนเซ็นใครเป็นมือที่มองไม่เห็นนะครับทำให้มันถูกต้องมันเป็นอำนาจประชาชนที่จะต้องรู้เรื่องนี้และตรวจสอบได้นะครับยังฮะยังเพราะว่าเดี๋ยวเชื่อว่าทางท่านพี่โจเขาคงอ่านค่ะเพราะว่าไฟฟ้ารถวงจรแล้วก็ไฟไหม้บ้านทั้งหลังเลยใช่แล้วตัวหนูเองก็มีการทักไปหาเขาเพราะว่าตัวหนูก็คือลงทุนกับเขาไปหมดตัวเหมือนกันทีนี้เหมือนหนูต้องหาตังค์ใหม่เพื่อมาสร้างบ้านแล้วก็เลยเหมือนกับว่าไม่อยากได้ประมาณว่าไม่อยากได้กำไรแล้วอยากได้ทุนคืนประมาณนี้ค่ะก็คือทักไปหาเขาก็มีการอ่านข้อความที่ทักไปแต่ว่าไม่ได้ตอบกลับมาเลยก็มีทักทั้งใน IG ส่วนตัวแล้วก็ช่องทางไลน์อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีการติดต่อกลับประมาณนี้ค่ะประมาณเกือบ2ล้านค่ะเกือบ2ล้านบาทค่ะแล้วตอนนี้เราพอจะทราบข้อมูลไหมคะว่าตัวของคนนี้เขายังอยู่ในประเทศหรือว่าเป็นของนอกประเทศหรือว่าตอนนี้ไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเลยค่ะแต่ก็คงคิดว่าไม่น่าจะอยู่ที่ไทยแล้วอะไรทำให้เชื่อคะเพราะว่าเขามีความน่าเชื่อถือค่ะส่วนตัวติดตามเขามานานมากตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นนักร้องเดบิวต์ที่เกาหลีประมาณนี้ค่ะช่วงแรกๆที่ลงทุนเนี่ยมันได้รับค่าตอบแทนจริงไหมคะจริงค่ะเพราะว่าตัวหนูได้มา2รอบแล้วใช่ค่ะแล้วทุกครั้งที่ได้ก็คือจะมีการเหมือนทบตลอดเพราะเราเชื่อใจว่าเราได้จริงเราก็เลยเอาเงินตรงนั้นที่ได้ทบเรื่อยๆแล้วก็เอาเงินส่วนตัวที่ได้ทบเข้าไปอีกประมาณนี้ค่ะไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะสมมติว่าหนูลงล้านนึงหนูก็ได้เดือนละ 350,000 ประมาณนี้ใช่ไม่แล้วเราใน IG เขาเราเห็นว่าเขามีความสนิทสนมกับศิลปินดาราท่านไหนบ้างที่เราเห็นนะส่วนตัวหนูเห็นเป็นคุณนกกี้นะคะใครนะคุณนกกี้ที่เชื่อสนิทใจว่าเขาเป็นนักลงทุนใช่ใช่ค่ะจากแค่เขาเทรดโชว์หน้าจอให้เรารู้ว่าวันนี้ฉันเทรดได้เท่านั้นก็เลยเชื่อใช่ใช่ค่ะแล้วก็บวกความเป็นศิลปินไปด้วยใช่ค่ะแล้วเขาดูเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนค่อนข้างกตัญญูเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่ามีศีลธรรมอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่คิดว่าเขาจะทำได้ขนาดนี้ใช่คนที่เขาไม่จ่ายเราเนี่ยค่ะเขาบอกไหมคะเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาโดนบล็อกเกอร์โกงมาอีกทีนึงซึ่งเขาตัวเขาเองไม่สามารถเข้าระบบของโบรกเกอร์นั้นได้ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าในนั้นมีเงินประมาณ 60% ของเงินทั้งหมดที่ทุกคนลงประมาณนี้ค่ะเมื่อช่วงเดือนเมษาค่ะที่มีการมาเปิดโพลเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาจะมีการทยอยเคลียร์เงินให้กับใช่ค่ะเขาได้เคลียร์ให้ใครบ้างหรือยังเขาจะมีการเคลียร์ตามรายชื่อค่ะแต่ว่าส่วนตัวของหนูคือยังไม่ได้รับเลยใช่ขณะเดียวกันมีกระแสข่าวลือสะพัดว่า
ยูทูบเบอร์ชื่อดังโกงเทรดหุ้นหลักพันล้านมีอักษรย่อตัวแรกนอหนูและตัวหลังต่อเต่าชีวิตของเธอนั้นสุดหรูไลฟ์สไตล์ลูกคุณหนูไฮโซใช้แต่ของแบรนด์เนมทำคลิปเต้นร้องเพลงและสอนเต้นเปิดสตูดิโอรับสอนเต้นแล้วก็หันมาเทรดหุ้นและชวนคนมาลงทุนอ้างว่าจะมาช่วยทุกคนให้มีรายได้แรกๆก็ช่วยฟรีไม่คิดอะไรแค่อยากจะช่วยทุกคนพฤติกรรมของยูทูบเบอร์ชื่อดังได้โกงเงินบรรดาผู้เสียหายด้วยวิธีหลอกเทรดหุ้นถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ